ความหมายของคำว่ากิเลสเราก็จะแยกเราชอบให้นิยามหรือ i d e n t i f y าคำว่ากิเลสนะหรืออะไรก็แล้วแต่นะที่เรารับสื่อจากพระบิดามาเนี่ยเราจะพยายามแยกเป็นข้อๆก็คือแยกเป็นประเด็นประเด็นแล้วให้ท่านเอามาร้อยเรียงกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วท่านจะเก็ตว่ากิเลสคืออะไร <S <S เอาละเรามาดูประการที่หนึ่งกิเลสหมายถึง อาการแรกๆของจิตที่สั่นสะเทือนเกิดขึ้นจิตตอนแรกมันจะนิ่งสงบคือสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่สูงและดูเหมือนจิตสงบพอจิตมันสั่นสะเทือนขึ้นมาที่เรียกว่ากิเลสนั้นมันจะสั่นสะเทือนขึ้นมาด้วยอาการแรกที่จิตนั้นสั่นสะเทือนภาษาชาวบ้านเนี่ยแปลว่าจิตตกนะ เดิมเนี่ยจิตมันจะสั่นเสือนได้คลื่นความถี่สูงจิตมันจะนิ่งสงบเลยเหมือนกับจิตไร้ตัวตนเหมือนกับจิตเนี่ยไร้เงาท่านฟังเราดีๆแล้วคิดตามนะอย่าคิดต้านเพราะที่เราพูดเนี่ยมันเป็นอนุตรธรรมมนุษย์โลกคนไหนก็อธิบายให้ท่านฟังไม่ได้ยกเว้นเขามาเป็นสิทธ์มาเป็นสาวกของพระเจ้าแล้วเอาที่เราขึ้น Facebook เอาไว้เอาขึ้น YouTube เอาไว้เอาไปขยายต่อ แล้วไม่อ้างอิงว่าฟังต่อมาจากจิตจักรวาลเราบอกทานเลยว่าเราเป็นคนแรกของโลกที่กาลังจะกล่าวในเรื่องของกฤริสติตัดกิเลสในวันเสาร์นี้และและอย่าปฏิเสธสังสารวัรเมื่อเสาร์ที่แล้วและอีกหลายๆเสาร์เราคือคนแรกที่กล่าวและกล้าหาญพอที่จะกล่าวเพราะหลายบทเรียนหลายหลักสูตรที่พระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลทรงพระเมตตาต่อพวกท่าน เป็นสิ่งที่ขวางโลกไปหมดเลยขวางจากความเชื่อที่คนนำทางตาบอดพาพี่พี่น้องๆที่เป็นมนุษย์เพี้ยนจนหลุดพ้นไม่ได้มาจนถึงทุกวันนี้ถ้าไม่มีใครกล้าหานจะกล่าวความจริงแล้วพวกท่านจะรู้ความจริงไหมว่าความจริงที่เป็นอีกด้านหนึ่งนั้นมันคืออะไรถูกไหมพี่น้องท่านรู้อย่างเดียวว่าโลกมืดมีแต่กลางคืนอย่างเดียว แต่ท่านถูกปิดโอกาสโดยที่มีบางคนที่รู้ว่ามันมีด้านของความสว่างอยู่ด้วยเนี่ยเขากลัวกลัวท่านจะปฏิเสธการยอมรับกลัวจะถูกทําร้ายทําร้ายด้วยปากนะฮะคือคารหานินทาหรืออะไรแบบนั้นนะเพราะเราไม่ได้ไปดา่พาพ่อล่อแม่ใครเนี่ยใครจะมาทําร้ายเอาชีวิตเราเนี่ยคงไม่ถึงขนาดนั้นนะและเราถือว่าเราเป็นบุตรมนุษย์ของพระผู้เป็นเจ้าเป็นบุตรโทนคนเดียวคือบุตรเอกของพระองค์พระองค์ต้องปกป้องคุม้มครองเราแน่นอน เพราะเราไม่ได้คิดร้ายต่อพี่พี่น้องน้องเรามาเพื่อเอาความรักมาฝากท่านคนที่รักท่านน่ะเราเชื่อว่าถ้าท่านรู้ว่าเรารักท่านท่านคิดแค่คิดจะทําร้ายเราเนี่ยแสดงว่าท่านเป็นคนที่จิตไม่ปกติถูกไหมท่านต้องการให้คนรักท่านพอมีคนที่เขารักท่านสักคนหนึ่งท่านจะไม่รักเขาตอบเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้พี่พี่น้องน้องครับความหมายของคําว่ากิเลส ในประการที่1ห,หมายถึงอาการแรกของจิตที่สั่นสะเทือนเกิดขึ้นประการที่2เกิดขึ้นเมื่อรับรู้ผัสสะจากกลไกลอายตนะช่องทางใดช่องทางหนึ่งกลไกลอายตนะมี6ช่องช่องที่1ก็คือตา2หู3ามจมูก3ปากและลิ้น นะใช่ไหมอ่าสี่นะไม่ใช่สามสี่ปากและลิ้นนะตาหูจมูกปากและลิ้นแล้วก็ข้างในก็คือจิตแล้วก็มือมือมือเป็นตัวแทนของกายสัมผัสอาการแรกของจิตถ้าเราจะเอาสองข้อนี้มารวมกันกิเลสหมายถึงอาการแรกของจิตที่สั่นสะเทือนเกิดขึ้น เมื่อรับรู้ผัสสะผัสสะแปลว่าสัมผัสเมื่อรับรู้สัมผัสจากกลไกอยายตนะภายนอกทั้ง5ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสและจิตซึ่งเป็นอยนายตนะภายในที่มันนึกเองนึกเอาเองได้โดยไม่ต้องมีโดยไม่ต้องไปผัสสะอะไรจากข้างนอกมันนึกก็มันเองได้เพราะมันอยู่ไม่นิ่งพระบิดาให้เรายกตัวอย่างว่าจิตที่เป็นอยนายตนะภายในของท่านมีนิสัยสันดานเหมือนลิงนั่นแหละลิงไม่เคยอยู่นิ่ง ยกเว้นตอนมันหลับมันเกายุกยิกยุกยิกมันทําลุกลิกลุกลิกทาลุกลี้ลุกลนเดี๋ยวนั่นนั่นนี่ไม่เคยอยู่นิ่งยกเว้นตอนมันหลับโอเคนะกิเลสเป็นอาการแรกของจิตที่สันสะเทือนเกิดขึ้นเมื่อจิตเนี่ยได้รับรู้ผัสสะรับรู้การสัมผัสจากตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสนอกเนี่ยนะและจากที่จิตนึกเองนึกนึกเอาเองโดยไม่ต้องเห็นไม่ต้องได้ยินไม่ต้องฟังนึกเอาเอง มันมีนึกออกนึกเอานึกเองเป็นความสามารถหรือเป็นคุณสมบัติของจิตเนีประการที่3ที่มีต่อสิ่งร้าวสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีต่อสิ่งร้าวสิ่งใดสิ่งหนึ่งกิเลสก็คืออาการแรกของจิตที่สั่นสะเทือนเมื่อรับรู้ภัสสะจากกลไกอยตนะที่มีต่อสิ่งร้าวสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็สมมติวมนุษย์เราจะโฟกัสไปที่ะอย่ง ก็อเอาแค่สิ่งใดสิ่งหนึ่งหรืออาจจะหลายๆสิ่งก็ได้นะแต่เอาแค่สิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได้หลายๆสิ่งในเวลาเดียวกันก็ได้เป็นสิ่งเราและสิ่งเราที่ว่าเนี่ยนะมันเป็นทั้งด้านบวกและด้านลบเราแล้วดีกับเราแล้วไม่ดีนะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันข้อสี่ข้อสุดท้ายเพื่อปิดนิยามของคําว่ากิเลส อาการแรกของจิตที่สันสะเทือนเมื่อรับรู้ผัสสะจากกลไกอายตนะภายนอกทั้ง5และจิตข้างในหรือจิตข้างในซึ่งเป็นอายตนะที่6ที่มีต่อสิ่งร้าวสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งร้าวภายนอกก็เห็นทางตาสิ่งร้าวภายนอกก็ได้ยินกับหูก็คือซุ้มเสียงคําพูดอะไรีทางจมูกก็คือกลิ่นหอมกลิ่นเหมน็นลิ้นก็อร่อยไม่อร่อยใช่ไหมที่อยู่ในปากอ่ะ วันหน้าเราค่อยพูดนะว่ามันมีลิ้นนอกกับลิ้นในลิ้นไก่พูดไปแล้วอะ่ะลิ้นไก่นะถ้าไม่มีไม่มีลิ้นไก่หรือลิ้นไก่ชารุดเราก็จะพูดไม่เป็นขา่าว่าอ่าอะไรก็ไม่รู้นะใช่ไหมลิ้นไว้สําหรับรับรสอาหารลิ้นไก่ไว้สําหรับใช้ในการพูดถ้าเราสัมผัสรับรู้ในสิ่งเร้าเหล่านี้แล้วจิตใช้คําว่าจิตก็หลงหลงรับเอาสิ่งร้านั้น แล้วจิตก็หลงรับเอาสิ่งเรานะั้นคําว่ารับเอาในที่นี้หมายถึงเอาก็ได้หรือไม่เอาก็ได้ถือว่าหลงแล้วนึกภาพออกไหมพี่น้องครับนีสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ที่เรียกว่ากิเลสเนี่ยเมื่อมันไปตามสี่สี่พาร์ทคือสี่ส่วนของนิยามคำว่ากิเลสที่เราไอดีนติฟายคือเราวิเคราะห์แยกแยกให้ท่านฟังนี กิเลสซึ่งเป็นอาการแรกที่เกิดขึ้นในจิตเมื่อเกิดผัสสะโดยอายตนะภายนอกทั้ง5และจิตข้างในอีกหนึ่งเป็น6แล้วเกิดความหลงหลงในสิ่งที่อายตนะสัมผัสร,รับรู้ดูเห็นนั้นมันคือกิเลสที่เรียกว่าความรู้สึกพี่น้องครับมันคือความรู้สึก เพราะนั้นการที่นักบวชนักรถเขาโปรดปรานกับการอยู่คนเดียวเพื่ออะไรปิดประตูการถูกยั่วยุยัาวยวนจากสิ่งร้าวภายนอกทั้งหมดปิดประตูหมดไม่มีอะไรมายัาย่วยุจิตของท่านจ,จิตของฉันซึ่งเป็น,นกลไกอยายตนะภาัยในใจจะมองว่าฉลาดก็โอเคนะแต่ถ้าเราเป็นสัตว์สังคมเนี่ยนะเราเราเดินไปในตลาดเนี่ยเราจะปิดหูปิดตาปิดจมูกปิดปากแลวก็ไม่สัมผัสกับใครเราเดินไปในตลาด ที่มีคนเยอะๆเนี่ยทําได้ไหมพี่น้องครับเราก็ไม่เท่ากับนคนพิการคนหนึ่งแค่เดินข้ามถนนก็รถชนแล้วปิดหูปิดตาปิดปากปิดจมูกหรือหลงทางไม่สามารถใช้ลิ้นไก่พูดผ่านปากออกมาเพื่อถามว่าทางที่ถูกต้องไปทางไหนหรือไม่ใช้ตาในการมองไฟเขียวไฟแดงไฟเหลืองโอกาสเดี่ยงโอกาสตายมีสูงมากมันถ้าใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเนี่ย แค่ไปนั่งหลับตาอยู่คนเดียวไม่ครับไม่คบไม่คบใครไม่ไม่อะไรกับใครมันอยู่ยากไหมครับในสังคมนอกจากต้องเอาตัวเองออกไปจากสังคมหรือไม่งั้นก็ให้สังคมผลักตัวเองออกไปข้างนอกสังคมเพราะว่ามันผิดแผกมันพานเราอะพี่น้องครับเพราะฉะนั้นท่านเห็นบนจอนะเราไม่ได้พิมพ์ผิดนะ PowerPoint ทุกอันเราออกแบบเองดีไซน์เองเขียนเองใส่สีสันเองเพื่อทำให้ท่านไม่ง่วงและดูเห็นชัดตรงไหนเด่น เราใช้คำว่าความรู้สึกเราไม่ได้ตกไม่โทรพี่น้องครับเราใช้คำว่ารู้สึกจนเกิดความรู้สึกที่ท่านทั้งหลายเรียกกันว่าความรู้สึกนั่นแหละแต่แท้จริงแล้วคาว่ารู้สึกไม่รู้แปลว่าอะไรแต่คาว่ารู้สึกเนี่ยแปลได้หลายคนก็คงจะถามเราอีกว่า ท่านอนุตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลเนี่ยถอดรหัสของคำว่ากิเลสที่เป็นอาการแรกที่เกิดขึ้นในจิตว่าเกิดความรู้สึกจริงๆแล้วไอ้ความรู้สึกเนี่ยมันก็ไม่ใช่ตัวตนของสิ่งที่เรียกว่ากิเลสนะไอ้ความรู้สึกเนี่ยมันเป็นที่มาของตัวตนที่เรียกว่ากิเลส หรือเป็นที่มาของตัวตนที่ก่อให้เกิดกิเลสนั่นเองเราเรียกว่าความรู้สึกเพราะแป๊บน้ำท่อน้ำมันมีรูรั่วน้ำในท่อหรือในแป๊บมันจึงดันทะลุผ่านรูรั่วพุ่งออกมาเนี่ยบาะไอตัวที่มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นผลลัพธ์ ของการที่เกิดรูรั่วของท่อน้ําหรือแป๊บน้ํานั้นก็คือน้ําที่พุ่งออกมานั่นคือผลลัพธ์นั้นความรู้สึกตรงเนี้มันไม่ใช่ผลลัพธ์แต่มันหมายถึงเพราะรูเพราะรูใดรูหนึ่งเนี่ยมันสึกซึ่งมนุษย์เราเนี่ยจะแต่ละคนเนี่ยจะมีรูอยู่ทั้งหมดหกรูด้วยกันหกรูพี่น้องครับรูข้างนอกก็มีห้ารู และรูข้างในอีกรูหนึ่งครับรูข้างนอกห้ารูก็คืออายตนะภายนอกทั้งห้าที่เรากล่าวให้ท่านฟังตาหูจมูกลินกกล้นกายสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสห้ารูครับกับจิตที่อยู่ข้างในเป็นอีกรูหนึ่งครับที่เล็กมากแต่อยู่ข้างในเล็กมากแต่พิษสงเยอะพี่ๆน้องๆครับ <raft> ตอนนี้เข้าใจยังครับคําว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้หมายถึง น้ำที่พุ่งออกมาจากแป,ป๊บน้ำหรือท่อน้ำที่มันรัว่วแต่ความรู้สึกเนี่ยมันหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจากอายตนะภายนอกทั้งห้าหรืออายตนะภายในอีกหนึ่งช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือรูใดรูหนึ่งมันสึกคําว่าสึกปแปลว,ว่ามันชํารุดพอมันชํารุดปั๊บมันก็เลยรัว่วท่านเข้าใจความหมายที่พระบิดาให้เรากล่าวกับท่านไหม อธิบายแบบนี้ติดอาวุธทางปัญญาให้กับท่านด้วยถ้าท่านตั้งใจฟังเนี่ยท่านจะเพลิดเพลินมากทุกบทเรียนมันจะไม่เครียดเรียนธรรมะแล้วไม่เครียดต้องเรียนกับจิตจักรวาลเพราะท่านคิดตามได้ท่านเห็นภาพเวลาสอนแล้วเป็นภาษากรียงเป็นภาษาต่างด้าวต่างชาติที่ไม่ใช่ภาษาพ่อแม่ของท่านเนี่ยท่านฟังแล้วก็ไม่เข้าใจฟังแล้วเข้าใจยากพอฟังแล้วไม่เข้าใจฟังแล้วเข้าใจยากผลลัพธ์คืออะไร สมองมันมึนงงมันเบลอมันอยากจะนอนอยากจะหยุดคิดอยากจะหลับซะมากกว่าคือปิดสวิตช์แต่ถ้าฟังตามและเข้าใจถึงแม้เรื่องอยากๆที่เรานำมาอธิบายท่านฟังและเข้าใจได้ภายในไม่เกิน3นาทีท่านฟังแล้วสนุกท่านฟังแล้วมีความสุขฟังแล้วต้องชวนติดตามแน่นอนเพราะฟังแล้วเข้าใจไงแล้วก็จะได้เห็นคุณค่าด้วยว่าไอ้สัจธรรมระดับอนุตตรธรรมที่พระบิดาทรงเมตตาให้เราเอามากล่าวเนี่ย มันไม่ใช่สัจธรรมธรรมดามดาที่คนทั่วไปจะกล่าวให้ท่านฟังได้ท่านย่อมรู้ได้ด้วยตัวท่านเองเพราะท่านศึกษาธรรมะมาตั้งแต่หัวเท่ากำปั้นไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวด้วยหลายภพชาติที่ศึกษามาแต่ก็ยังไม่สามารถประสบความสําเร็จได้ก็เพราะอะไรท่านก็ประเมินหร,หรือวิเคราะห์เอาเองก็ได้พี่พีน้องๆครับกิเลสก็คือสิ่งที่เกิดจากความรู้สึกเพื่อไม่ให้จํายาก ระบิดาเลยอนุญาตหรืออนุโลมไม่ตั้งชื่อใหม่ละแต่ท่านเข้าใจก่อนว่าไอความรู้สึกตรงนี้มันไม่ใช่ตัวตนของกิเลสที่แท้จริงแต่มันเป็นเพราะความชำรุดหรือความบกพร่องของรู้ที่เป็นช่องทางในการสัมผัสกับสิ่งร้าวที่อยู่ภายนอกและสิ่งร้าวที่เกิดขึ้นในจิตเองซึ่งอยู่ภายในแล้วมันรั่ว แปลว,ว่าอะไรแปลว,ว่ามันใช้การไม่ได้มันป่วยมันชำรุดพระองค์เลยให้เรียกว่าความรู้สึกแต่ในที่นี้เพื่อให้ท่านทั้งหลายไม่ต้องจำคำใหม่พระบิดาก็ทรงอนุญาตให้ใช้คำว่าความรู้สึกเหมือนเดิมให้ใช้คำว่าความรู้สึกเหมือนเดิมแต่เป็นความรู้สึกที่ท่านเข้าใจใหม่แล้วว่าแท้จริงแล้วอ่ะไอตัวความรู้สึกที่ว่าเนี่ยมันมันก็คือ สิ่งที่ได้มาหรือเกิดจากการที่รู้มันสึกรู้รับผัสสะมันสึกเรามาดูภาพนี้กันพี่น้องครับที่จะเห็นกระพริบแวบๆอยู่กลางจอกลางจอเล็กที่อยู่ทางซ้ายมือของเรานะก็คือจิตจิตมันจะสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลานี่คือมายาที่เราสร้างและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ภายนอกตัวท่านที่มีจิตเป็นประธานเนี่ยมันก็จะมีรูปสัมผัสรส กลิ่นและก็เสียงถามว่าทำไมมันมีอยู่แค่เนี้ยก็เพราะว่าพระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างทรงกำหนดสร้างทุกสรรพสิง่งเอาไว้ในหลายมิติมากเลยมีทั้งของแข็งมีทั้งของเหลวมีทั้งแกส๊สมีทั้งที่มีรูปรูปธรรมท,ที่เป็นรูปทรงที่ตาเห็นมีทั้งรูปทรงรูปธรรมท,ที่ตาเนื้อของท่านมองไม่เห็นนะตัวไม่เห็นแต่เสียงมีให้ท่านได้ยิน ตัวไม่เห็นเสียงยังไม่มาแต่กลิ่นมีให้ท่านได้สัมผัสอะไรแบบนี้หรือบางทีเป็นสปปรรพสิ่งเดียวครับพี่น้องครับแต่มีครบทั้ง5อย่างนี้คือมีทั้งรูปรูปทรงหรือรูปลักษ์นะมีทั้งสิ่งที่ท่านสามารถรูปได้คลำได้ก็คือมีตัวตนมีรสชาติมีกลิน่นแล้วก็มีเสียงให้ท่านได้ยิน <c oughs> แม้กระทั่งพลังงานท่านทั้ง,งหลายพลังงานก็มีรูปใช่ไหมมีรูป เป็นคลื่นพลังงานเนี่ยมีรูปเป็นคลื่นความถี่เนี่ยมีรูปมีสัมผัสสั้นสัมผัสได้คลื่นพลังงานใช่ไหมร้อนเย็นเนี่ยคือคลื่นพลังงานร้อนก็มีเย็นก็มีไม่ร้อนไม่เย็นก็มีใช่ไหมนี่คือสัมผัสได้รสชาติของพลังงานก็มีรสเหมือนกันแต่พระบิดาไม่ได้สร้างลิ้นของท่านว่าให้รับรสชาติของพลังงานแต่ให้ได้รับประโยชน์ของพลังงานโดยใช้กลไกดิจิตอลลิสติดตั้งเอาไว้ในระดับเซล เพื่อท่านสามารถสัมผัสรับรู้คลื่นพลังงานที่เป็นเป็นรสชาติที่เซลล์อวัยร่างกายของท่านเนี่ยรับรู้ได้แล้วก็กลิน่นใช่ไหมจมูกของท่านก็รับรู้ได้กลิน่นก็คือเป็นคลื่นพลังงานเหมือนกันแต่เป็นคลื่นหย,ยาบๆแล้วแมกระทั้งเสียงก็เป็นคลื่นซึ่งพระองค์เนี่ยสร้างอยายตนะเอาไว้ทั้งห้าเนี่ยเขาเรียกวมีตารอบข้างมีตารอบตัวเนี่ยก็เอาไว้สัมผัสรู้ดูเห็นสังทั้งห้าประเภทเนี่ย พี่น้องคงเข้าใจนะนี่คืออายตนะตัวแรกที่เราจะพูดถึงตาซึ่งจริงๆแล้วมันสำคัญทั้งห้านะแต่เราเอาตามาพูดก่อนพอตามองเห็นรูปรูปธร,รรมหรือรูปลักษณ์พอตามองเห็นตรงนั้นปั๊บตาก็จะส่งข้อมูลที่ตัวเองสัมผัสเกิดผัสสะด้วยตาก็ส่งข้อมูลนั้นไปหาจิต ตาสัมผัสรูปถูกต้องไหมมีรูปลักษ์มีรูปธปรรมตาถูกสร้างขึ้นให้สามารถที่จะมองเห็นสิ่งนี้ได้ตาก็จะส่งข้อมูลไปหาจิตเมื่อจิตได้รับรู้ข้อมูลจากตาแล้วที่เราใช้คำสมมติว่าเสียความรู้สึกหรือเกิดเป็นความรู้สึกเพราะว่าพอจิตเกิดการรับรู้ว่าตาเห็นอะไรแล้ว มันเหมือนกับตาเนี่ยเป็นผู้ทะลึ่งอะส่งข้อมูลให้จิตไปกระตุ้นให้จิตเกิดความรู้สึกสวยไม่สวยชอบไม่ชอบเอาไม่เอาเอาสามอย่างพอนะซึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาทบทวนให้ท่านฟังเราไปด้วยกันช้าๆนะเรื่องแบบนี้ท่านอาจจะเคยชินหูมาแต่มันไม่ง่ายอย่างที่ท่านคิดนะตั้งใจล้างของเก่าเก็บเอาไว้ในกระเป๋าท่านก่อน มาฟังเราก่อนมาฟังว่าจิตกับอจตนะภายนอกทั้งห้ากับในอีกหนึ่งเป็น6เนี่ยมันทํางานร่วมกันยังไงแล้วทาไงถึงตายไปแล้วต้องตกนรกทําไมตายแล้วจิตวิญญาณขึ้นสวรรค์สวรรค์นิรันดรนะคือหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวันกลับคืนสู่สวรรค์บ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณไม่ใช่สวรรค์มายาของเทพเทวดานะเราต้องใช้คําว่าสวรรค์นิรันดรเพราะมันต่างกันกับสวรรค์ที่ไม่ที่ันดรเพราะมันเป็นสวรรค์มายา จิตด,ดันไปรับเอาเข้าไปรับเอาแล้วก็เลยบอกสวยไม่สวยคําว่ารับเอาก็แปลว่าไม่สวยคําว่ารับเอาก็แปลว่าสวยชอบไม่ชอบนึกออกไหมฮะพอไปรับเอาสิ่งเหล่านี้เข้ามันก็เลยเกิดไอ้ที่ว่าตะกี้พระบิดาทรงรวมรวมกันเรียกว่าความรู้สึกซึ่งจริงๆก็คือความรู้สึกอะมันเป็นความคําว่าความแปลว,ว่ามันเป็นเรื่องเลยครับ มันเกิดเรื่องเลยเพราะตามันสึกรูตาเนี่ยมันสึกเลยเรียกว่าความรู้สึกชัดนะถ้าใครเข้าใจก็ช่วยเขียนข้อความลงมาใน a ฟ e บุ o k ด้วยก็ได้นะมีผู้ชมอยู่368ท่านเขียนว่าท่านเข้าใจว่าไงความรู้สึกมันเกิดได้ยังไงนะแล้วพระบิดายอมให้เป็นความรู้สึกเราอธิบายซ้ำไปซ้ำมาหลายครั้งเพราะนี่คือการกล่าวครั้งแรกบนดาวเคราะห์โลกเสรีนี้ และเป็นกล่าวครั้งแรกเป็นการกล่าวครั้งแรกของพระบิดาในอนันตจักรวนันนี่สรงพระเมตตาเพื่อจะให้ลูกๆอย่างท่านเนี่ยพาจิตวิญ,ญญาณก็คือแกะของพระองค์เนี่ยกลับเข้าคอกเดนเดิน,เด,น,เ,ดนเดินตามหลังเราที่เป็นคนเลี้ยงแกะดูแลแกะให้กับพระบิดามาทุกยุคทุกสมัยก็บอกแล้วว่ารายชื่อของแกะทุกตัวของพระบิดาอยู่ในม้วนหนังสือที่พระบิดาทรงประทานให้กับจิตวิญญาณของเราได้ถือไว้ เราพูดอย่างนี้เพื่อยืนยันว่าเราจําแกะของเราที่ต้องดูแลซึ่งเป็นลูกแกะของพระบิดาได้ทุกตัวเราจึงต้องกลับมาเพราะไม่มีใครจําแกะของพระบิดาได้เพราะคนอื่นๆทั้งโลกนี้ไม่มีหน้าที่เป็นผู้ดูแลแกะของพระบิดามีเราผู้เดียวเรากล่าวไม่ว่าพบชาติไหนที่เราได้มาเกิดแล้วเราได้มีโอกาสมากล่าวพระโอวาทในพระนามของพระเจ้าหรือพระบิดาเราก็จะกล่าวอย่างนี้ย เพราะมันคือความจริงกล่าวโดยไม่ต้องคิดมากเลยเพราะมันคือความจริงและเรากล่าวมาเป็นประจำไม่รู้กี่ครั้งที่ได้มาเกิดแล้วชาตินี้เป็นภพชาติสุดท้ายของเรามาเกิดเป็นพระบูตเอกเพื่อมาช่วยอีกครั้งงานนี้ยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้งเราก็กล่าวแบบนี้อีกอะมันถ้าใครเคยเป็นใครจําได้ว่าเราเคยเลี้ยงดูดูแลเคยเป็นแกะของพระบิดาที่เราดูแลจะจําคํากล่าวของเราได้จําสำนวนที่เรากล่าวได้อย่างแน่นอนเหมือนกับจําเสียงของเราได้ นะแกะทุกตัวไม่มีแกะตัวไหนหรอกจาเสียงเรียกของเจ้าของแกะไม่ได้ยกเว้นแกะนั้นหูหนวกหรือตาบอดเนี่ยลำบากหน่อยเข้าใจอยางงั้นมันอาการแรกที่เกิดขึ้นเมื่อจิตรับรู้ผัสสะที่ส่งมาจากตารับรู้รูปรับรู้ร,รูป,ปรูปธรรมรูปทรงรูปลักษ์จิตเกิดอาการรับเอาขึ้นมารับเอาคือสวยไม่สวย รับเอาคือชอบไม่ชอบโอเคนั่นแหละไอ้ชอบไม่ชอบสวยไม่สวยนี่แหละคือความรู้สึกที่พระบิดาทรงอนุญาตให้เรียกว่าความรู้สึกมาดูต่อไปหูกับพี่น้องหูอายตนะตัวที่สองคือหูภาพที่เราขึ้นมาชัดไหมครับเพิ่งทําเมื่อคืนนี้ <borrow> เพื่อให้ท่านเข้าใจง่ายๆคิดอยู่ตลอด ว่าจะทำไงให้พี่ๆน้องๆที่ชมแล้วเข้าใจอนุตตรธรรมที่ลึกซึ้งแยบยวนมากซับซ้อนมากให้เข้าใจง่ายๆภาย,ายในสามนาทีต่อสไลด์เนี่ยทำยังไงหรือสมนาทีต่อเรื่องนะอ้าวหูมีไว้ดูเสียง <c oughs> รูหูเอาไว้ดูเสียง <c oughs> แล้วก็มีสองข้างซึ่งนี่ก็เป็นนัยยะทางธรรมะไว้วันหน้าเราค่อยพูดให้ท่านฟังว่าวิธีการใช้อายตนะ ต้องสอนนนะว่าจะใช้อายจตนะใช้ยังไงให้มันถูกต้องนะวันนี้สไลด์เนี้ยแค่พูดบอกๆเพื่อจะนําไปสู่คําว่ากิเลสเพื่อจะนําไปสู่คําว่ากฤรสติตัดกิเลสได้ท่านต้องมีความรู้พื้นฐานตรงก,กันกับจิตจักรวาลก่อนถ้ายังไม่พูดเรื่องการใช้อายตนะกระบวนการสัมผัสรูร้ดูเห็นนะระหว่างจิตอายตนะมันเป็นยังไงถ้าเข้าใจไปในคนละทางนะคืนนี้ฟังทั้งคืนก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ตอนนี้ท่านเห็นริ่มเห็นภาพ ฟังโดยไม่ต้องอดทนนะมีความสนุกสนานไปกับการฟังพระโอวาทของพร,พระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระบิดาของท่านเราจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเราจะยิ้มหว,วานให้ท่านตลอดคืนและจะพูดติดตลกให้ท่านฟังเพื่อีแลกซ์ทำให้สมองของท่านเบาๆบ้างโอเคไหมนะเออท่านจะได้อารมณ์ดีจงมีอารมณ์คล้อยตามไปกับเราสิที่เราพูดสื่อตามพระโอวาทของพระบิดาได้ยินเสียงด้วยหู พอได้ยินเสียงด้วยหูปั <c> ๊บ <oughs> หูก็จะส่งคลื่นของการสัมผัสเสียงนั้นไปสู่จิตไปสู่จิตของท่านเราลืมบอกไปที่ตั้งของจิตซึ่งเป็น,นกลไกอายตนะภายในของท่านและทําหน้าที่เป็นจิตมนุษย์หรือจิตหยาบทําหน้าที่แทนจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของท่านด้วยสถานที่ตั้งของจิตที่เป็นอายตนะภายในและยังเป็นจิตมนุษย์ ซึ่งเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านด้วยตั้งอยู่ที่ตอมไพเนลภาษาฝรัง่งใช้คำว่าแผนเนลแกลนถามว่าไอ้ตอมนี้อยู่ไหนอ่ะนะก็อยู่ใต้สมองอยู่ในกระโหลกศีรษะของท่านถ้ามองด้านหน้าเนี่ยมองไปบริเวณนนเนี้ยนะเหนือเหนือว่างคิ้วขึ้นมาเล็กน้อยเนี่ยที่คนอินเดียชอบเอาอะไรแดงๆมาแต้มถ้ามองตรงทะลุเข้าไปข้างในเนี่ยมันก็จะตรงไปสู่ตาที่ส ตาที่3ก็คือที่ตั้งของจิตหยาบของมนุษย์หรือที่ตั้งของจิตที่เป็นอายตนะภายในมันอยู่ที่เดียวกันมันตาเห็นอะไรก็จะส่งข้อมูลมาที่ภายในแกลนเสียงหูได้ยินนะเสียงเสียงคลื่นความถี่ของเสียงอะไรเป็นยังไงมันจะถูกส่งคลื่นนั้นไปหาจิตก็คือที่ต่อมภายในนี่เป็นเรื่องของอภิปราซึ่งเป็นอนุตตรธรรมวงการแพทย์เขาจะมองว่า แผเนเอแกลนเนี่ยมีหน้าที่ทางกายภาพทําอะไรทําอะไรท่านก็เรียนตามเข้าไปแต่เราพูดในมุมของจิตวิญญาณว่าต่อมไร้ท่อทั้งหลายหลกัหลกๆแล้วเนี่ยพระบิดาสร้างขึ้นมาเพื่อทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยจิตวิญญาณของท่านเพราะต่อมไร้ท่อนั้นมันทํางานได้พร้อมกันทั้งสองมิติไม่ใช่ทําในมิติทางกายภาพเพื่อดูแลกายสังขารเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านอย่างเดียวหรอกเช่นต่อมไทรอย บางคนบอกไทรอยด์เป็นพิษผ่าตัดทิ้งเลยทั้งที่จริงๆอ่ะตัดทิ้งเนี่ยจิตวิญญาณของท่านพิการเลยนะครับเพราะต่อมไทรอยด์เนี่ยมันเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของการสันเทือนทางจักระในทางจิตวิญญาณนะครับและมันยังช่วยทําหน้าที่ในกึ่งกึงมิติของกายหยาบกับจิตวิญญาณด้วยเพราะต่อมไทรอยด์มีหน้าที่ควบคุมอารมณ์กักขระ หรืออารมณ์หยาบหยาบกระด้างที่เป็นอารมณ์ของสัตว์เดรัจฉานนะ่ะหรืออารมณ์ของสัตว์ประจำโลกะตอมไทรอยมีหน้าที่ควบคุมเพื่อจะได้แสดงออกอย่างน่ารักสัตว์เนี่ยมันยังไม่มีตอมไทรอยที่จะมาคอยควบคุมอารมณ์หยาบหยาบของสัตว์สัตว์เนี่ยมันจะเป็นพวก aggressiv ก็คือพวกก้าวรา้าวทาอะไรตามอารมณ์พอใจก็ดีไม่พอใจก็กัดเลยครับมนุษย์เหมือนกันเห็นไหมครับถ้าตอมไทรอยเป็นพิษเนี่ยนอกจากจะกินเก่ง นัน,นอกจากจะกินเก่งๆๆๆแล้วร่างกายพอมแห้งแรงน้อยภูมิต้านทานต่ำแล้วเนี่ยนะมันยังทําหน้าที่ในการควบคุมอารมณ์เวลาโกรธจัดโทสะจริตรุนแรงอะไรโดยเฉพาะด้านลบนะฮะถ้าตอมไทรอยไม่แข็งแรงเนี่ยเสร็จเสร็จแน่ๆคนคนนั้นจะเป็นคนเจ้าอารมณ์ขี้โมโหเวลาสติแตกนี่สามารถฆ่าใครตายเอาง่ายๆมันแสดงว่าตอมไทรอยนี่สําคัญไหมนะบางคนบอก นะตอมไทรอยเป็นโรคธาตุท่านนั้นเป็นแล้วจะเป็นโรคคอพอก็ไม่พอกดนไงต่อมมันบวมโรคคอพอกนะที่แล้วก็ไปบอกว่าที่เกิดเป็นโรคคอพอกนะทางการแพทย์บอกว่าเป็นเพราะขาดธาตุไอโอดีนไอโอดีนเนี่ยมันเป็นมันเป็นเกลือทะเลนะมีอยู่ในเกลือทะเลถ้าท่านกินเกลือเค็มๆมนอาจจะเป็นเกลือที่ทําได้จากดินทรายเป็นเกลือบนบกเขาเรียกว่าเกลือสินเทาสินเทา แต่เขาเขีย,ขยนว่าทอทงสระเอาวอแหวนกานนะนะลันนะเราว่าน่าจะเขียนเป็นสีเทาๆมากกว่านะเป็นเพราะว่ามันไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์เกลือสินเทาไม่มีไม่มีธาตุไอโอดีนมันเขาเอาเกลือที่ได้มาจากเกลือสินเทาต้นทุนมันต่ำานะก็เลยมาผสมกับสารเคมีที่เขาสกัดมาเรียกว่าไอโอดีนมันเกลือที่เขาขายเป็นขวดๆเนะี่ยเขาจะบอกว่าเกลือที่ผสมไอโอดีนเดี๋ยวถ้าท่านใช้เกลือทะเลเนี่ยโดยเฉพาะภาคใต้อยู่ติดทะเลหรือภาคตะวันออก ถ้าเขาไม่ใช้เกลือสินเทานะก็ใช้เกลือจากทะเลพวกเขาจะไม่มีที่ถุงเขียนว่าเต erm ิมไอโอดีนแล้วก็จะไม่เป็นโรคคอพอกนะอันนั้นก็คือเรื่องของทางการแพทย์พี่น้องครับเราขยายความเพิ่มเนาะพอได้ยินเสียงจิตมันรับร,ร,บรู้จิตมันรับรู้สัมผัสที่หูได้รับมาว่าเป็นคลื่นคลื่นความถี่ที่เราเรียกว่าคลื่นเสียงเนี่ยจิตพอม,มันรับรู้แล้วมันเผลอไปรับเอาเข้ามันก็จะบอกเพราะมันก็จะบอกว่าไม่เพราะ มันก็ถ้าเพราะมันก็บอกต่อว่าชอบถ้าไม่ไพเราะจิตมันก็จะบอกว่าไม่ชอบกระบวนการมันเป็นอย่างนี้ยมันไอ้คาว่าชอบไม่ชอบเพราะไม่เพราะท่านได้ยินจากหูนะเพราะจิตมันตกรูรูหูมันศึกเลไปโทษหูไหมเพราะหูเป็นเหตุไหมความจริงไม่ใช่จิตมันป่วยเองนึกออกอยังที่ผ่านมาเนี่ยมนุษย์ทั้งโลกเรียกว่าความรู้สึก แต่จริงๆพระบิดาบอกว่าเป็นความรู้สึกและเขามารู้สึกนี่มันไปนโทษรูตารูหูที่เป็นอายตนะภายนอกหาว่าตากับหูนี่มันป่วยหรือมันสึกถ้ามันป่วยมันสึกมันจะสัมผัสร,รับรู้ได้ไหมรับรู้แล้ส่งมาหาจิตได้ไหมไม่ได้หรอกถ้ามันป่วยเช่นหูหนวกนี่ไม่ได้ยินอะไรเลยอย่างนี้เขาเรียกว่ารู้สึกพี่น้องเข้าใจใช่ไหมตาเหมือนกย่างนี้ถ้าตาบอดมองไม่เห็นอย่างนี้เขาเรียกว่ารู้สึกรูตามันสึกไม่สามารถสัมผัสร,รับร,รู้อะไรผ่านตาที่บอดได้ ไม่สามารถสัมผัสรับรู้อะไรที่เป็นคลื่นเสียงเพราะหูดับหรือหูบอดได้นี่เนี่ยหูกับตาก็ยังดีอยู่เลยอายตนะเนี่ยยังดีอยู่เลยครับแต่ไอ้ที่มันป่วยที่มันบอดก็คือจิตครับตอนนี้เริ่มเห็นยังฮะว่าที่ผ่านมานี่เข้าใจกันผิดหมดเนี่ยเราพูดผ่าเราผ่าโลกเลยไม่เหมือนใครละท่านคิดตามเราว่าท่านเห็นด้วยไหมแต่เห็นด้วยในเรื่องของอายตนะไม่บอดแต่จิตบอดนะนี่เราพูดแค่สองนะั้นยังขาดอีกสาม ถ้าใครเห็นด้วยก็กดก้าให้เราด้วยในเฟ e b o o k นะเพื่อจะได้ร่วมงานกันนะว่าร่วมฟังพระโอวาสอยู่จริงๆกดก้ามาเลยพี่น้องครับเห็นด้วยนะีถ้าเห็นด้วยกดก้าไม่เห็นด้วยไม่ต้องกดฟังต่อไป <c oughs> นะอ้าว <c oughs> พอชอบไม่ชอบเพราะไม่เพราะพอเกิดแล้วนะจิตตกละจิตตกก็คือจิตป่วยปติจิตจะสันส่นสะเทือนไปขึ้นความถี่สูงจะรู้สึกนิ่งสงบนะเกิด ต่อมาครับกลิ่น <c oughs> จมูกจมูกมีนหน้าที่ดูกลิ่นกลิ่นหอมก็มีเกิดความรู้สึกว่าหอมกลิ่นเหม็นก็รู้สึกว่าเหม็นพอหอมก็บอกว่าชอบพอเหม็นก็บอกว่าไม่ชอบขั้นตอนนี้เป็นอาการแรกของจิตที่เรียกว่ากิเลสมันคือความรู้สึก ซึ่งเดิมหลายๆคนนะมองว่าเป็นมันมาจากคาว่าความรู้สึกแต่จริงๆรู้ไม่สึกแต่จิตจาสึกจิตอาป่วยเห็นไหมนะส่งข้อมูลไปหาจิตอจตนะตัวที่สี่ลิ้นเห็นไหมสวยนะปากสวยลิ้นแลบ <laughs> นะในจอเห็นชัดนะเล็กๆลิ้นรับรู้รสพอรับรู้รสแล้วแทนที่จะรู้ว่าเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดเจืด ไม่พอรับรู้รสปั๊บเฮ้ยอร่อยอร่อยนี่แปลว่าชอบเฮ้ยไม่อร่อยนี่แปลว่าไม่ชอบไม่พอดีไม่พอใจไม่ชอบสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอาการแรกของจิตที่เรากล่าวจากการสัมผัสด,ด้วยลิ้นเนี่ยจิตมันป่วยมันเกิดอาการแบบนั้นเป็นอาการแรกที่เราเรียกเบื้องต้นว่ามันคือกิเลสเอาให้ทะลุแจ้งเลยว่ากิเลสคืออะไร เราเคยบอกนะให้ท่านเชื่อไปก่อนตั้งนานแล้วละว่ากิเลสคือความรู้สึกวันนี้มาบอกว่าความรู้สึกอะ่ะจริงๆแล้วลแต่มันคือความรู้สึกที่คนเขาเรียกเพราะความรู้สึกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ให้ร้ายกับอายตนะแต่จริงๆแล้วไอ้ตัวป่วยนะไม่ใช่ไม่ใช่อายตนะเพราะมันไม่มีตัวรู้มันมีแต่ตัวรับรับผัสสะมันมากระทบตามันก็ส่งสิ่งที่มันกระทบนะ่นี่ะมาให้จิต ให้จิตอ่านเอาเองบอกเอาเองว่าที่กูเห็นอยู่นี่มันอะไรที่กูได้ยินได้ฟังเสียงอยู่นี่คืออะไรที่กลิน่นกลิ่นที่กูได้กลิ่นนี่มันคืออะไรหอมหรือเหม็นและยังคิดวิเคราะห์ต่อไปด้วยให้จิตวิเคราะห์เองต่อไปด้วยนะว่าไอ้ที่หอมนี่มันหอมหอมแบบไหนหอมของอะไรที่เหม็นนะเหม็นะขี้หมาหรือเหม็นขี้ไก่ขี้หมูอะไรเงี้ยซึ่งจิตเป็นผู้ทําหน้าที่จะมูมกอะให้แต่กลิ่นอย่างเดียว ก,กูรับรู้มากลิ่นมันเป็นกลิ่นแบบไหนกูก็ส่งไปให้จิตรับรู้แบบนั้นน่ะหูจมูกเองมันไม่รู้หรอกกลิ่นที่มันรับอ่ะหอมหรือเหม็นตัวที่รู้ว่าหอมหรือเหม็นก็คือจิตนั่นแหละถ้าหอมก็ชอบก็พอใจถ้าเหม็นก็ไม่ชอบก็ไม่พอใจเนี่ยอาการแรกที่เกิดขึ้นที่จิตลิ้นก็เหมือนกันถ้าอร่อยก็ชอบถ้าไม่อร่อยก็คือไม่ชอบอายตนะนตัวที่ห้านะมาแต่อายสนะก็ เห็นมือสองข้างแทนคําว่าผัสสะสัมผัสด้วยกายจริงๆแล้วนะใช้มือนในการสัมผัสรูปรูป,ลปคลำๆก็ใช้มือก็ถูกแล้วเป็นสัญลักษณ์นะเมื่อมือเนี่ยสัมผัสกับสิ่งใดก็ตามก็จะส่งคลื่นของการสัมผัสนั้นไปสู่จิตเช่นนุ่มสาดแข็งกระด้างร้อนเย็นอุ่นนี่คือกายสัมผัสด้วยมือ พอสัมผัสแล้วก็ส่งข้อมูลไปให้จิตนั่นแหละสัมผัสอย่างไงก็ส่งไปอย่างนั้นนะแต่จิตเน่ยพอรับรู้แทนที่จะรับรู้เฉยๆดันทะลึ่งรับเอาที่เราให้นิยามไว้แล้วในข้อสี่ตะเกียเกิดรับเอาขึ้นมาพอรับเอาก็บอกว่าเฮ้ยถ้ามันนิ่มนุ่มมือเฮ้ยดีไว้กูชอบรูปลายแล้วดีไว้ชอบเฮ้ยมึงเกาให้กูมึงเกาขนาดนี้ดีกูชอบติดใจแล้วชอบนี่คือทั้งหมดนะและ ตัวจิตเองเหมือนกันที่เราบอกที่ลูกสอนขบนชี้ลงมาจิตเองเหมือนกันมันนึกเองได้นึกเอาเองนึกนู่นนึกนั่นนึกนี่นึกบุญก็มีนึกบาปก็มีนึกดีก็มีนึกชั่วก็มีพอนึกเองแล้วจิตก็เสียสมดุลจิตก็ตกเองพราะนึกเองเช่นนึกเห็นโป๊โป๊ก็เกิดกำหนัดพอเกิดกำหนัดแล้วถ้าเบรกไม่อยู่คือเบรกแตกก็อาจจะถึงขั้นไปฉุดคล้าอนาจารย์ ไปทำร้ายเพื่อนมนุษย์ที่เป็นต่างเพศเพราะอะไรฮะเพราะจิตมันเกิดกำหนัดขึ้นมาแล้วมันเอาไม่อยู่ความกำหนัดคือความใคร่ส่วนมากแล้วความใคร่ถ้าขาดสติมากเกิดความใคร่รุนแรงมันก็จะสามารถไปหาวิธีที่จะบำบัดความใคร่ของตัวเองโดยการใช้คนอื่นนั่นแหละมาเป็นเครื่องมือหรือมาเป็นเหยื่อของตัวเองได้โดยไม่นึกถึงกฎแห่งกรรมไม่นึกถึงกฎหมายเพราะมันขาดสตินั่นเองใช่ไหมจู๋ไหม ปราดสติแต่มันไม่ได้ขาดสติอีตอนที่มันเกิดความใคร่ความใคร่นี่มันเป็นปลายเหตุแต่ต้นเหตุคือเกิดความรู้สึกพอใจชอบมันคือกิเลสมั้นระหว่างกิเลสกับตัญหาและอารมณ์ขยะเนี่ยท่านว่าอะไรน่ากลัวกว่ากันเนี่ยตัณหากับอารมณ์ขยะนี่น่ากลัวน้อยกว่ากิเลสอีกใช่ปะ เพราะตัณหากับอารมณ์ขยะมันมาจากกิเลสมันเกิดจากกิเลสนะทั้งหมดที่เรายกตัวอย่างมานี่ก็คืออายตนะภายในหนึ่งือจิตข้างนอกห้านึกภาพออกอยังว่ากิเลสคืออะไรแล้วกิเลสมันเกิดขึ้นตอนไหนก็ตอนที่จิตนึกเองหรือเกิดขึ้นตอนที่จิตเกิดผัสสนะรับรู้ผัสสะจากอายตนะทั้งห้าภายนอก แล้วสันสะเทือนเกิดขึ้นเพราะรับรู้แล้วเกิดการรับเอาเกิดขึ้นถ้าแค่จิตรับรู้แล้วไม่รับเอามาเขาเรียกว่าภาษาภาษากลางกลงเขาบอกรับเอามาปรุงแต่งปรุงแต่งแล้วเกิดว่าสวยเกิดว่าไม่สวยปรุงแต่งแล้วเกิดคําว่าเพราะไม่ไพเราะเนี่ยถ้าไม่ปรุงแต่งแค่ได้ยินเสียงเสียงอะไรเสียงใครเสียงนั้นพูดเป็นเรื่องเป็นราวเป็นสาระหรือไร้าสาระ ไม่ต้องปรุงแต่งฟังไปตามความจริงเห็นไปตามความจริงไม่ต้องไปปรุงแต่งนะนะไปปรุงแต่งอย่างนี้อย่างเงี้นะมันจิตมันก็ว่าหวิวว่าหวามใช่ไหมไปปรุงแต่งจิตต้องนิ่งสงบกิเลสมันถึงไม่เกิดนะใช่ไหมแต่พอท่านเป็นคารวาสเนะีกระบวนการทางจิตที่ทํางานร่วมกันกับกลไกอายตนะทั้งหกรวมทั้งข้างในด้วยเ่ยนะนะนะมันเกิดขึ้นเร็วมากพี่น้องครับมันเร็วมากมาก ถ้าท่านไม่ป้องกันจิตของท่านเอาไว้ล่วงหน้าอย่าฝันเลยฮะว่าท่านเนี่ยจะไม่เสียผู้เสียคนอย่าฝันว่าท่านจะไม่เสียสมดุลทางจิตใจอย่าฝันเลยว่าท่านจะไม่ตกเป็นทาสของตัญหากับอารมณ์ขยะอย่าฝันเลยว่าท่านจะสามารถอยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้ไม่ว่าจะเก่งแค่ไหน จะมาฝึกมากี่พัรษาก็ตามอย่าฝันเลยครับว่าท่านจะประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นคาราวะชาวบ้านหรือเป็นนักพรตนักบวชถ้าไม่สามารถปฏิบัติตามมรรควิถีจิตจักรวาลที่พระบิดาทรงพระเมตตามาให้เรากล่าวย้ำเป็นความรู้ใหม่ที่ท่านทั้งหลายไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้ซึ่งเป็นความรู้ใหม่ที่ท่านต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้ เราย้ำเราจริงมีความสุขกับการได้มาก่าวทุกค่ำดึกดึกเดือนเนเนี้ยเสาร์สามทุ่มครึ่งทุกวันเสาร์เนี่ยเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่มีผู้ใดกล่าวไว้บนโลกนี้ในจักรวาลน,นี้มาก่อนเราเป็นคนแรกของจักรวาลไม่ใช่ของโลกเท่านั้นท่านฟังและคิดตามเรานะตอนไหนที่เรากล่าวและท่านไม่เห็นด้วยท่านช่วยระบุด,ด้วยว่าเรากล่าวถึงตอนไหนไว้แล้วท่านไม่เห็นด้วยนะก็ให้กดศูนย์ตอนเนี้ยที่เหนเนี้ยแล้วกดศูนย์ เราจะได้ทราบเราจะมาตรวจสอบทีหลังแล้วเราจะมากล่าวให้ท่านฟังขยายความให้ท่านฟังอธิบายความให้ท่านฟังใหม่ถ้าเราอธิบายแล้วท่านฟังแล้วท่านเข้าใจผิดหรือไม่เข้าใจหรือถ้าเราอธิบายแล้วท่านมองว่าผิดทั้งที่เราพูดถูกเราจะมาอธิบายซ้ําให้ฟังจนกว่าจะเข้าใจนี่คือวิธีการเรียนรู้ที่ฉลาดแต่ถ้เห็นด้วยก็ให้กําลังใจผู้สื่อหน่อยถ้าเห็นด้วย,ใ,ใ,สย,วยใส่เลขเก้ามาเลยเรื่องเนี้ย ท่านอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสุนกุลกำลังสื่อกับพระผู้เป็นเจ้ากับองค์จิตจักรวาลในเรื่องนี้นะข้าพเจ้าเห็นด้วยอย่างยิ่งแนตะ่คําว่าข้าพเจ้าเห็นด้วยอย่างยิ่งเนี่ยเราเขียนเป็นเลขเก้าซะเก้าเลขเก้าเป็นเลขดีเลขมงคลพี่น,น้อ,องครับสไลด์ต่อไปเมื่อท่านรู้แล้วว่าจิตที่สันสะเทือนเป็นอาการแรกเมื่อเกิดผัสสะจากอายตนะภายนอกทั้งห้าและเกิดขึ้นจากจิตซึ่งเป็นอายตนะภายในเอง แล้วเกิดเป็นความรู้สึกหรือความรู้สึกเกิดขึ้นตรงนี้แหละซึ่งมันเป็นเหตุเป็นเบื้องต้นที่มันจะนำไปสู่ผลเบื้องปลายคือตัณหาและอารมณ์ขยะที่ทำให้ท่านตกเป็นทาสของกฎแห่งกรรมถูกกฎแห่งกรรมครอบงำจนหลุดพ้นไม่ได้ต่อให้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบถือศีลประพฤติธรรม นั่งกรรมาฐานสวดมนต์ให้ทานเนะแล้วก็ท่องศีลธรรมแล้วก็ภาวนาแต่ขณะที่ยังไม่รู้วิธีที่จะจัดการกับจิตของตัวเองคือจัดการกับกิเลสเนี่ยซึ่งมันเป็นสาเหตุหลักเนี่ยทำให้เสียผู้เสียคนเนี่ยทำให้เสียชาติเกิดทําให้เสียภพชาติต้องเปลืองหลายภพชาติในการเวียนว่ายแต่เกิดขึ้นจิตวิญญาณต้องตายเพื่อเกิดใหม่เนี่ยเรื่อยๆทั้งที่จริงๆแล้วไม่ต้องตายทุกคนมีอายุยืนเป็นร้อยรอยปีก็ได้ กะการตายเพื่อมาเกิดใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายมันมันยุ่งยากมากซึ่งพระบิดาม่ทรงพระประสงค์นะที่จะให้มนุษย์ตายง่ายๆตายบ่อยๆแล้วเกิดบ่อยๆมีภพชาติเยอะๆโปร่งจึงสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เนี่ยให้อายะให้เซลล์ร่างกายของลูกๆอย่างพวกท่านเนี่ยมันสามารถซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเองได้มันสามารถซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเองได้แล้วสามารถที่จะรักษาเยียวยาตัวเองได้ด้วย แล้วตรงไหนเสื่อมไปมันก็สร้างใหม่ขึ้นมาเพื่อชดเชยของเก่ามันเครื่องยนต์แห่งกรรมนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อไม่ให้มีวันตายครับท่านต้องไปหาคําตอบสักวันหนึ่งเราจะมาบอกท่านว่าทําไมมนุษย์เราถึงอายุสั้นทาไมต้องมีวันตายทั้งทั้งที่คุณสมบัติของเซลล์อวัยวะร่างกายพระบิดาสร้างไว้ให้มันไม่จำเป็นต้องตายหนึ่งมันเจริญเติบโตได้เรื่อยสองเมื่อมันเสื่อมเมื่อมันชำรุดเมื่อมันป่วยมันสามารถซ่อมแซมสร้างสรรค์ตัวมันเองได้ให้ดีดังเดิมได้ด้วยถามว่า แค่มีคุณสมบัติของสองข้อเนี้สิ่งนั้นซึ่งหมายถึงเครื่องยนต์แห่งกรรมรูป,ปรธรรมมนุษย์จําเป็นต้องตายไหมครับพี่น้องครับไปคิดต่อนะเรายังจะไม่เฉลยตอนนี้เราไม่สนใจในเรื่องการตายแต่เราสนใจว่าจะทําให้เมื่อตายแล้วจิตวิญญาณท่านจะหลุดพ้นออกไปจากดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ยหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลนี้เขาเรียกว่านิพพานโดยสิ้นเชิงคือหลุดพ้นออกไปข้างนอกท่านต้องปฏิบัติตนอย่างไรและท่านต้องมี คุณสมบัติอย่างไรนี่คือสิ่งที่เราเน้นมากกว่าโอเคเพราะฉะนั้นเมื่อเราพูดตรงนี้ว่าจิตของมนุษย์เรามันผิดบาปมันบกพร่องก็ต้องมาบอกท่านใช่ไหมว่าถ้ามันไม่บกพร่องมันไม่ผิดบาปแบบเนี้นะไม่ทําให้อายุสัน้นไม่ทําให้ต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดเนี้ยหน้าที่ของจิตที่แท้จริงมันคืออย่างไร